ต่อไปเราฟังพยากรณ์อากาศค่ะประกาศกรมอุตุนิยมวิทยาเรื่องฝนตกหนักถึงหนักมากบริเวณประเทศไทยตอนบนและคลื่นลมแรงบริเวณทะเลอันดามันฉบับที่7ในช่วงวันที่25ถึง28พฤษภาคม2560ประเทศไทยจะมีฝนเพิ่มขึ้นกับมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางพื้นที่โดยจะเริ่มในภาคตะวันออกเฉียงเหนือและภาคเหนือก่อนหลังจากนั้นภาคตะวันออกและภาคกลางรวมทั้งกรุงเทพมหานครและปริมณฑลจะได้รับผลกระทบโดยมีรายละเอียดดังนี้ในวันที่25ถึง26พฤษภาคม2560ภาคตะวันออกเฉียงเหนือบริเวณจังหวัดเลยหนองบัวลำพูอุดรธานีนครพนมสกลนครขอนแก่นมหาสารคามกาฬสินธุ์ยโสธร101อุบลราชธานีศรีสะเกษสุรินทร์บุรีรัมย์นครราชสีมาและชัยภูมิภาคเหนือจังหวัดเชียงใหม่เชียงรายลำพูนลำปางพะเยาแพร่น่านอุตรดิตถ์สุโขทัยพิษณุโลกพิจิตรเพชรบูรณ์และกำแพงเพชรภาคกลางจังหวัดราชบุรีสุพรรณบุรีกาญจนบุรีอุทัยธานีชัยนาทนครสวรรค์ลพบุรีสระบุรีและพระนครศรีอยุธยารวมทั้งกรุงเทพมหานครและปริมณฑลและในวันที่27ถึง28พฤษภาคม2560ภาคตะวันออกเฉียงเหนือบริเวณจังหวัดชัยภูมินครราชสีมาบุรีรัมย์สุรินทร์ศรีสะเกษและอุบลราชธานีภาคเหนือจังหวัดแม่ฮ่องสอนเชียงใหม่เชียงรายลำพูนลำปางสุโขทัยพิษณุโลกพิจิตรกำแพงเพชรและตากภาคกลางจังหวัดอุทัยธานีชัยนาทสุพรรณบุรีกาญจนบุรีราชบุรีสมุทรสงครามสมุทรสาครรวมทั้งกรุงเทพมหานครและปริมณฑลสำหรับภาคตะวันออกและภาคใต้จะมีฝนตกต่อเนื่องตลอดช่วงโดยมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางพื้นที่ในจังหวัดนครนายกปราจีนบุรีสระแก้วฉะเชิงเทราชลบุรีระยองจันทบุรีและตราดระนองพังงาภูเก็ตกระบี่ตรังและสตูลส่วนคลื่นลมบริเวณทะเลอันดามันจะมีกำลังแรงโดยมีคลื่นสูง 2-3 เมตรขอให้ประชาชนบริเวณดังกล่าวระวังอันตรายจากฝนตกหนักถึงหนักมากที่อาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลากเกิดขึ้นส่วนชาวเรือบริเวณทะเลอันดามันควรเดินเรือด้วยความระมัดระวังและเรือเล็กควรงดออกจากฝั่งในระยะนี้ไว้ด้วยทั้งนี้เนื่องจากลมมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่พัดปกคลุมทะเลอันดามันและประเทศไทยมีกำลังแรงขึ้นประกอบกับหย่อมความกดอากาศต่ำปกคลุมประเทศเวียดนามและอ่าวตังเกียและในช่วงวันที่26ถึง28พฤษภาคมนี้หย่อมความกดอากาศต่ำที่ปกคลุมบริเวณอ่าวเบงกอลตอนล่างจะมีกำลังแรงขึ้นและมีแนวโน้มว่าจะเคลื่อนขึ้นไปบริเวณอ่าวเบงกอลตอนบนและประเทศเมียนมาลักษณะเช่นนี้ทำให้บริเวณประเทศไทยมีฝนตกชุกหนาแน่นและมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางพื้นที่ส่วนคลื่นลมบริเวณทะเลอันดามันจะมีกำลังแรงขึ้นในระยะนี้สำหรับพยากรณ์อากาศตั้งแต่เช้าวันนี้จนถึงเช้าวันพรุ่งนี้ภาคเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งส่วนมากบริเวณจังหวัดเชียงใหม่เชียงรายลำพูนลำปางพะเยาแพร่น่านอุตรดิตถ์สุโขทัยพิษณุโลกพิจิตรเพชรบูรณ์และกำแพงเพชรภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ70ของพื้นที่และมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่งส่วนมากบริเวณจังหวัดเลยหนองบัวลำพูอุดรธานีนครพนมสกลนครขอนแก่นมหาสารคามกาฬสินธุ์ร้อยเอ็ดยโสธรอำนาจเจริญอุบลราชธานีศรีสะเกษสุรินทร์บุรีรัมย์นครราชสีมาและชัยภูมิภาคกลางมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ70ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งส่วนมากบริเวณจังหวัดราชบุรีสุพรรณบุรีกาญจนบุรีอุทัยธานีชัยนาทนครสวรรค์ลพบุรีสระบุรีและพระนครศรีอยุธยาภาคตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ70ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งส่วนมากบริเวณจังหวัดนครนายกปราจีนบุรีสระแก้วฉะเชิงเทราชลบุรีระยองจันทบุรีและตราดภาคใต้ฝั่งตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดเพชรบุรีประจวบคีรีขันธ์ชุมพรสุราษฎร์ธานีนครศรีธรรมราชพัทลุงสงขลาปัตตานียะลาและนราธิวาสลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 15-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรห่างฝั่งคลื่นสูง 1-2 เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันตกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ80ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งส่วนมากบริเวณจังหวัดระนองพังงาภูเก็ตกระบี่ตรังและสตูลลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 20-40 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง 2-3 เมตรส่วนบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า3เมตรกรุงเทพมหานครและปริมณฑลมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ70ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งสภาวะระดับน้ำในแม่น้ำเจ้าพระยาที่หน้ากองบัญชาการกองทัพเรือคำนวณโดยกรมอุทกศาสตร์กองทัพเรือวันนี้น้ำขึ้นเต็มที่เวลา 4:28 น.สูงกว่าระดับทะเลปานกลาง86เซนติเมตรและเวลา 19:31 น.สูงกว่าระดับทะเลปานกลาง86เซนติเมตรน้ำลงเต็มที่เวลา 0:31 น.สูงกว่าระดับทะเลปานกลาง14เซนติเมตรและเวลา 13:19 น.ต่ำกว่าระดับทะเลปานกลาง81เซนติเมตร
วันนี้ที่ประภาคารกาญจนาภิเษกแหลมพรหมเทพจังหวัดภูเก็ตดวงอาทิตย์ตกเวลา 18:39 น.กรุงเทพมหานครดวงอาทิตย์ตกเวลา 18:40 น.